วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเจอแล้วเมียหนุ่มรถอีแตนเจ้าตัวเผยสาเหตุที่ต้องเลิกทนไม่ไหวแล้วพลตำรวจเอกอัครินทร์กาสาผู้กำกับสภ.สันป่าตองเปิดเผยว่าสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนสภ.สันป่าตองและตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์เดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและป้องกันเหตุร้ายกรณีที่โลกโซเชียลมีการแชร์ภาพหนุ่มอุ้มลูกขึ้นรถอีแตนออกเดินทางตามหาภรรยาพร้อมขึ้นป้ายไวนิลไว้ที่ข้างรถมีข้อความระบุว่าจากนครราชสีมาไปเชียงใหม่ตามหาเมียหนีตามชู้ไปเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่พบนางสาวเพ็ญพักอายุ33ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาและนายพุทธทรงเป็งลืออายุ41ปีสามีใหม่ของนางสาวเพ็ญพักจากการสอบถามเบื้องต้นนางสาวเพ็ญพักเปิดเผยว่าได้เลิกรากับสามีเก่าที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันคือนายทองคำได้ประมาณ2เดือนมีลูกด้วยกัน2คนอายุ8ขวบและ2ขวบสำหรับสาเหตุที่เลิกรากับสามีเก่าเนื่องจากที่ผ่านมานายทองคำมักชอบดื่มสุราและชอบทำร้ายตนเป็นประจำจากนั้นตนได้มาคบหากับนายพุทธทรงโดยรู้จักและติดต่อกันผ่านทาง Facebookหลังจากที่เลิกรากับสามีเก่าได้เดินทางมาพักอาศัยกับสามีใหม่ที่เชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ